บางกอกเวิลด์สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าบางกอกเวิลด์นะบางกอกเวิลด์ก็จะเป็นโซนด้านหน้าของสวนสยามสยามอเมซิ่งพาร์คนั่นเองก็นี่มีรถมาด้วยรถมาชมเมือง300บาทก็เราเคยพามาดูกันแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้พามาอัปเดตบรรยากาศช่วงใกล้ปีใหม่แต่งสวยมากเลยสวยอ่ะใส่เรืออาร์ตวายเข้าไปด้วยส่วนชัยนาทาวแต่งสวยมากเลยดอกไม้เต็มเลยเขาบอกรายละเอียดมาแล้วนะเมื่อกี้เปิดสอนอาชีพฟรีในวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมทางด้านนี้เดินไปทางสวนสนุกสวนน้ำไปทางนี้ก่อนไปหาอะไรกินด้วยสวยมากเลยอ่ะเทียนน้ำกระเป๋าผ้าแต่งดอกไม้ผ้าเพ้นหมวกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำลองทุกอย่างที่สำคัญแบบในกรุงเทพมารวมอยู่ตรงนี้สวยเนาะเออไปทางนู้นต่อดินเนอร์เทเตอร์ไปทางนี้ก่อนเนาะดินเนอร์เทเตอร์เป็นของขายวันนี้มาลองเล่นอันเต้าไวกันบ้างอะไรเอ่ยขนมจีนน้ำยาสวยไหมเออสวยดีลองเปลี่ยนเลนดูบ้างจะได้เห็นมุมทั่วๆนี่ใส่หน้าถ่าย ตรงนู้นเนี่ยของกินเยอะเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ดูแถวนี้ก่อนเราจะกินข้าวหรือว่าไปซื้อตรงนู้นกินซื้อกินก็ได้มั้งแต่กินข้าวเพราะยังไม่ได้กินข้าวเลยวิ่งกระลอกกระลอกด้วยเปรี้ยวแล้วก็ตรงนู้นมีเวทีน่าจะมีการแสดงเพราะว่าเป็นช่วงใกล้ปีใหม่นักเรียนด้วยนี่ก็เป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งเข้าได้หลายทางเลยพาไปดูไดโนเสาร์นี่ไงฟู้ดฮอลล์ใช่อะไรอ่ะ45บาทโอ้ถึงงานยาวไปฟู้ดฮอลล์ก็จะเจอไดโนเสาร์ด้วยเห็นประตูไหมประตูบางกอกพาหูรัตมีพาหูรัตด้วยเหมือนจะเป็นที่จอดรถก็ไปหาอะไรกินตรงนี้ดีกว่าสวยมากอุ้ยผัดไทยเนี่ยอยากกินผัดไทยเริ่มต้น45บาทจริงเหรอไม่เปิด11โมงถึง2ทุ่มนะบูธฮอลล์มาบางกอกเวิลด์สวนสยามก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาได้นะมาลงตรงนพรัตน์แล้วก็ต่อวินต่อรถเมล์เข้ามาได้เลยกินอะไรเอ่ยเสียงไดโนเสาร์ร้อง
ข้างในแล้วผัดไทยมีคั่วไก่ด้วยตรงนู้นแบบผัดไทยดูก่อนมีเต็กกับแม่เอ้ยมีพิซซ่าด้วยมีเต็กด้วยอุ้ยช้างแมมมอธมันจะพุ่งหอกใส่เราไหมเลิศ เสืออะไรเขี้ยวดาบเงี้ยมาเว้ยมาเว้ยมีเป็ดด้วยไดโนเสาร์ของกินเยอะหลายร้านอยู่แต่คนกินไม่ค่อยเยอะโพลียำจีนน้ำยาพวกหัววุ้นเส้นเอาอะไรอ่ะเราว่าเราไปเดินหากินข้างนอกดีกว่ากินข้างนอกของกินมันเยอะนะตรงนั้นเห็นป่ะเฮ้ขยับได้ด้วยไอ้เฮ้กระพริบตาไอ้ไปข้างนอกดีกว่าเราเกาะพาหุรัตไปทางนี้ต่อเสร็จแป๊บนึงก็ถึงเราซื้อของกินไปนั่งกินดีกว่าเดินอันไหนปะตรงนี้แบ่งเป็นภาคๆดิแบ่งเป็นภาคร้านข้างหลังปิดเลยรู้สึกว่าลีเลี้ยวขวาไปทางนี้ฟ้าสวยมากมีน้ำเปล่าค่ะเริ่มมาถึงของกินแล้วนี่ของกินเยอะสแกนได้อยู่เนาะดินเนอร์เทียเตอร์ดอกไม้เยอะมากเลยกินอะไรเออไส้กรอกอะอ
ติมเอาไหมข้าวโพดอ่ะเราก็เอาเท่าไหร่เออพ่ออยู่เนี่ยได้ตลอดตอนนี้แกงมีออริจินอลกับชิ้นยืดออริจินอล39ชิ้นยืด69ถ้าเป็นแบบไหนดีถ้าเป็นชิ้นยืดก็เป็นอย่างไรดูแล้วก็ธรรมดาต้องบอกชิ้นยืดได้ค่ะของหนูเป็นใช้เนยสดแท้นะคะมันเลยราคาหนูอ่ะแรงสแกนได้เนาะเดินตามมาซื้อก็เผื่อตั้งดูดอกไม้เขามาแต่งสวยมากเลยเขาของปลอมเนาะดอกไม้ปลอมทายากิได้จอบลูกชิ้นไม่มีนี่ด้วยเคบับไข่หมึกหมึกไข่2ปี1คืออะไรนี่แบบสนสนไหมทำไหมไข่เค็มอันนึงไข่เค็มแล้วก็ชาไทยตัวฟีจะเป็นวานิลาโอเคสแกนเลยเนาะ110บาทเขาเรียกว่าอะไรอะคะขนมชูครีมนี่ก็น่ากินนี่แต่ขนมเนาะของหวานเออเอาปะล่ะไม่เคยกินของกินกินแค่นี้หรอลูกชุบงานลูกชิ้นไข่นกกระทาด้วยตรงนู้นก็มีเอาวะมีคุกมีคุกเออมีคุกลองกินดิเสียงแห้งโบราณมีคุกมีใส่อะไรมั่งหมูสับเจ๊กฮวยเป็นน้ำเปล่าไหมระเบิดมาให้ระเบิดเลยนี่ไงน้ำมีน้ำเปล่าป่ะมีเสียซื้อน้ำป่ะน้ำมีน้ำลำไยน้ำมะพร้าวนะคะกะทิโซดานะคะเอาแดงโซดามาจริงหรอซ่าซ่าเลยแดงโซดา1น้ำเปล่า1เท่าไหร่คะ40บวก15 55ค่ะแกนอีกแล้วฮึน้ำเปล่าเย็นเนาะคะค่ะถือให้หน่อยไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะหลอดด้านหน้านะไอ้หลอดด้านนี้จะเอาน้ำให้นะคะ
ับน้ำหน่อยมีที่หิ้วไหมที่บอกที่บอกมา อันนี้ไปจะจบคลิปแล้วบอกใกล้ละเห็นไม่ไปน้ำลำใหญ่แก้วเล็กแก้วใหญ่ดีค่ะแก้วใหญ่50แก้วเล็ก40ตรงนี้เป็นออฟฟิศเนาะมาติดต่อเช่าที่อะไรก็มาตรงนี้จุกติกเสาชิงช้าล่ะอันนี้อยากให้เห็นมุมกว้างๆใช้เลนส์ไวตลอดหาที่นั่งกินดีกว่าช่วงเย็นๆต้องมีการแสดงแน่เลยใช่นี้ทางเข้าสวนสนุกสยามอเมซิ่งพาร์คมาดูซื้อของมานั่งกินได้มีที่เยอะเลยตรงไหนดีคนนี้ก็ร่มรื่นดีเนาะกินไปก่อนเดี๋ยวไปเดินเก็บบรรยากาศตรงนี้นิดนึงเรามีต้นไม้ขายล่ะดินเนอร์เธียเตอร์นี่เหมือนสะพานพุทธจำลองเนาะ อยู่ในน้ำเขามีปลาด้วยล่ะมีเรือทำสวยเนาะมองเห็นสวนสนุกนี่รถไฟเหาะที่ลังกาป้อมพระสุเมนจำลองประมาณนี้นะบางกอกเวอร์ก็พามาเดินเล่นดูบรรยากาศสวยๆกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีการแสดงอะไรเดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูทีหลังเนาะถ้าไม่มีก็ลากันแถวนี้เลยเออ